ศักดาหวังพท.ปัดฝุ่นกลัดเวยุคนายกรัฐมนตรีปูชง3โครงการแก้แล้งน้ำท่วมยั่งยืนสส.ศักดาหวังเพื่อไทยปัดฝุ่นโครงการกลัดเวยุคนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เล็งเสนอ3โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมยั่งยืนวันที่8ตุลาคม66นายศักดาวิเทียนศิลป์ส.ส.จังหวัดกาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยพท.เขต4กล่าวว่าปัญหาน้ำท่วมนั้นเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนสิงหาคมกันยายนและตุลาคมของทุกปีพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อถึงปลายเดือนธันวาคมหรือต้นเดือนมกราคมน้ำก็จะท่วมในพื้นที่ทางภาคใต้ซึ่งการที่น้ำท่วมในพื้นที่เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำซากเป็นประจำทุกปีดังนั้นจึงทำให้ประเทศไทยสูญเสียงบประมาณในการเยียวยาดูแลรักษาเกี่ยวกับน้ำท่วมให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ต้นเหตุจะไม่มีทางเลยที่เราจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้ทุกรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเชื่อว่าเราแก้ไขปัญหากันที่ปลายเหตุไม่ใช่แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจากการที่ได้ดูข้อมูลย้อนหลังไปในช่วงปี2554เกิดปรากฏการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่กรุงเทพมหานครผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนคงจำได้เพราะในปีนั้นเกิดมีฝนตกลงมาเป็นจำนวนมากทำให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่สามารถที่จะรองรับมวลน้ำที่ไหลลงมาจากทางภาคเหนือได้สาเหตุนั้นเป็นเพราะน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาในพื้นที่ที่เป็นเขาหัวโล้นที่ไม่มีต้นไม้ไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็วดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีเขื่อนกี่เขื่อนมีอ่างเก็บน้ำกี่แห่งก็ตามถ้ามันเต็มแล้วน้ำจะไปไหนซึ่งสุดท้ายก็ต้องระบายน้ำลงสู่แม่น้ำสี่สายคือปิงวังยมนาลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งต้นน้ำเจ้าพระยานั้นอยู่ที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยานั้นสามารถที่จะรองรับน้ำที่ไหลเข้าได้วินาทีละไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรแต่ในปี 2554 ปรากฏว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีน้ำไหลเข้ามากถึงวินาทีละ 5,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินมากว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรัฐบาลในช่วงนั้นคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายที่จะสร้างโครงการฟลัดเวย์ซึ่งสองข้างทางของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราเรียกว่าฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาข้างละ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้มวล น้ำไหลเข้าท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนน้ำที่เข้าท่วมจะเป็นน้ำที่เอ่อล้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เป็นที่น่าเสียดายเนื่องจากโครงการนี้ไม่เกิดขึ้นเพราะเกิดการปฏิวัติเสียก่อนผมเชื่อว่าหากไม่เกิดการปฏิวัติโครงการกลัดเวย์ของนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรคงดำเนินการก่อสร้างเสร็จไปแล้วซึ่งโครงการกลัดเวย์ไม่ใช่เป็นโครงการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ทั้งสองฝากฝั่งของโครงการยังมีถนนที่ใช้เดินทางจากภาคตะวันตกไปยังภาคเหนือและจากภาคตะวันออกไปยังภาคเหนืออีกด้วยโครงการฟลัดเวย์นั้นพรรคเพื่อไทยได้เสนอเป็นนโยบายเอาไว้ในข้อ8วรรค2ผมมั่นใจว่าโครงการนี้จะสำเร็จได้ในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยยุคนี้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของคนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เป็นอย่างดีสำหรับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นสาเหตุเป็นเพราะป่าไม้ถูกตัดโค่นทำลายจนกลายเป็นภูเขาหัวโล้นที่ทุกคนต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของน้ำท่วมให้ได้ทั้งในระยะยาวและยั่งยืนโดยไม่ต้องมาแก้ไขปัญหาระยะสั้นในทุกๆปีเหมือนที่ผ่านมาผมจึงขอเสนอไปถึงรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยได้เร่งดำเนินการใน3โครงการสำคัญโครงการแรกเลยนั้นคือให้ดำเนินการสร้างฝ่ายชะลอน้ำ
เพราะเวลาฝนตกจะทำให้พื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้หรือมีสิ่งกีดขวางจะทำให้น้ำไหลลงมาจากภูเขาหัวโล้นและพัดนำพาเอาตะกอนหน้าดินไหลลงมาอย่างรวดเร็วถ้าน้ำพัดพาตะกอนหน้าดินลงมาทุกปีจะทำให้ดินนั้นเสื่อมคุณภาพไปด้วยเมื่อถึงเวลาประชาชนจะต้องปลูกพืชหรือทำการเกษตรก็จะทำให้ได้ผลผลิตไม่ดีไปด้วยและจะทำให้ประชาชนหรือเกษตรกรต้องเสียงบประมาณในการนำไปปรับปรุงดินเป็นจำนวนมหาศาลโดยใช่เหตุแต่ถ้าเราสร้างฝายชะลอน้ำจะทำให้น้ำไหลได้ช้าลงเมื่อน้ำไหลได้ช้าลงน้ำก็จะซึมลงใต้ดินในชั้นน้ำบาดาลประชาชนจะได้มีโอกาสนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ดังนั้นจึงเสนอไปถึงรัฐบาลให้สร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ต้นน้ำให้มากที่สุดเพื่อป้องกันให้น้ำไหลลงสู่ที่ต่ำหรือที่ราบให้ช้าที่สุดโครงการที่2คือโครงการปลูกหญ้าแฝกเพราะหญ้าแฝกนั้นจะมีรากฝังลงลึกไปใต้พื้นดินถึง 2-3 เมตรเมื่อรากลงลึกก็จะยึดหน้าดินเอาไว้เมื่อน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำการพังทลายของหน้าดินก็จะน้อยลงและสิ่งที่จะตามมาก็คือน้ำจะไหลซึมลงไปตามรากของหญ้าแฝกได้เป็นอย่างดีและโครงการสุดท้ายที่ขอเสนอไปถึงรัฐบาลพรรคเพื่อไทยคือขอให้เร่งฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่เขาหัวโล้นถ้าเราฟื้นฟูสภาพป่าหรือพื้นที่ใดก็ตามที่เป็นพื้นที่เขาหัวโล้นหากสำเร็จจะทำให้น้ำไหลช้าลงและผืนป่าจะช่วยในการกักเก็บน้ำเอาไว้ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ราบได้ใช้ในช่วงหน้าแล้งซึ่งผืนป่านั้นถือว่ามีคุณค่าสามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้จำนวนมหาศาลจากข้อมูลของคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทยสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 40,000 ล้านลบม.หรือประมาณ4เท่าของเขื่อนภูมิพลหากเราสามารถช่วยกันฟื้นฟูสภาพป่าบนเขาหัวโล้นสำเร็จจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ในระยะยาวและยั่งยืนอย่างแน่นอนนายศักดากล่าว ยิ่งลักษณ์เสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตประณามโจมตีอิสราเอลขอให้คนไทยปลอดภัยยิ่งลักษณ์แสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตประณามเหตุโจมตีอิสราเอลส่งความห่วงใยขอให้คนไทยปลอดภัยเดินทางกลับบ้านโดยเร็วเมื่อวันที่8ตุลาคม2566นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทวีตข้อความบน X หรือทวิตเตอร์ถึงกรณีเหตุโจมตีในประเทศอิสราเอลซึ่งมีแรงงานไทยได้รับผลกระทบถูกจับเป็นตัวประกัน11คนบาดเจ็บ8คนเสียชีวิต2คนระบุว่าดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตกรณีสถานการณ์การสู้รบพร้อมประณามการกระทำรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ทุกคนอ่านข่าวเศรษฐาเผยได้รับรายงานคนไทยเสียชีวิต2รายจากเหตุโจมตีอิสราเอลขอแสดงความห่วงใยต่อครอบครัวของแรงงานไทยที่มีรายงานข่าวว่าถูกลักพาตัวไปเป็นตัวประกันคนไทยที่ติดอยู่ในภาวะสงครามและได้รับบาดเจ็บทราบว่าขณะนี้รัฐบาลไทยได้ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยอย่างเต็มกำลังดิฉันขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนปลอดภัยและได้เดินทางกลับบ้านเราโดยเร็วค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ระบุดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตกรณีสถานการณ์การสู้รบพร้อมประณามการกระทำรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ทุกคนขอแสดงความห่วงใยต่อครอบครัวของแรงงานไทยที่มีรายงานข่าวว่าถูกลักพาตัวไปเป็นตัวประกันคนไทยที่ติดอยู่ในภาวะสงครามและได้รับบาดเจ็บ